เพิ่งผ่านวันเกิดพี่เนยมาเนยเป็นพาร์ทเนอร์ผมนะครับและเนยเป็นคนชอบกินแหนมเนืองมากเดี๋ยววันเกิดปีนี้จะสั่งแหนมเนืองให้เนยกินเดี๋ยวมาดูเนยอย่างที่บอกว่ารู้ว่าเนยชอบกินแหนมเนืองวันนี้ก็เลยเตรียมแหนมเนืองมาให้นะครับนี่คือผักของเนยนะครับทั้งหมดเลยเนยดูชอบไหมชอบจ้าเรียกว่าวันแรกเลยที่เรารู้สึกแบบดีใจมากไม่จะบอกว่าปกติเรากินผักกันอ่ะมันจะไม่ค่อยพอเนยว่าน้องออฟฟิศเรากินหมดไหมผักเหรอเราไม่แน่ใจเพราะว่ามันก็จะมีคนหลายคนคอมเมนต์มาบอกว่าพี่เลี้ยงผักน้องบ้างน้องพี่กินแต่ของแบบไม่ดีวันนี้จัดแหนมเนืองให้แล้วไม่ใช่มีแค่นี้นะเดี๋ยวมีแบบแบบต้องสั่งที่กองนะขอให้สุกสดใสเหมือนผักที่เรากำลังจะกินค่ะทักประโยคหนึ่งค่ะก็ขอให้พี่นายสุขภาพแข็งแรงน่ารักแบบนี้สาวๆสวยๆแบบนี้ตลอดไปนะคะใครคิดเนี่ยใครคิดไอ้พวกมันนั่นแหละมันอาจจะคอมเมนต์คนดูเดี๋ยวนี้มันไม่ทำงานแล้วมันอ่านคอมเมนต์คนดูอย่างเดียวอ่ะเป่าหน่อยเเดี๋ยวน้องๆนะครับทั้งออฟฟิศนะครับกินแหนมเนืองด้วยกันก็มีแหนมเนืองมาเยอะเลยและมีทูน่าเขากินทูน่ากับนี่ด้วยวะกินได้ค่ะแล้วมันก็เหมือนเมี่ยงทูน่าอย่างเงี้ยเมี่ยงปลาทอฉลาดออฟฟิศเราอินเตอร์ไงพี่คนอ๋ออินเตอร์ไปดูหมูยอหน่อยพี่ถามหน่อยแตงโมเรากินหมูยอกับแหนมเนืองได้ปะก็ได้นะถ้ามีน้ำจิ้มได้หมดเนาะน้ำจิ้มมันทำให้ปลดล็อกทุกอย่างใช่ค่ะดีว่ะพี่อยากกินแล้วพี่ชิมก่อนเลยใช่ไหมได้เลยพี่เจอหมดเลยนะครับนี่แล้วก็ห่อเส้นนะครับไม่ใช่นี่พี่ต้องเอาแป้งไปที่ข้างล่างสุดใช่เอาหรอแป้งต้องไปข้างล่างใช่พี่ลองกินแบบแกก็ได้วะกินนี้หรอแล้วไงอ่ะเราเคยใส่เครื่องที่เราอยากใส่นี้หรอใช่ครับมีอะไรบ้างครับเครื่องในนี้มีมะเขือนะครับแตงกวาอากระเทียมขิงแล้วก็พริกผักชีฝรั่งอ่ะนี่แล้วก็โหระพาแล้วก็ราดน้ำจิ้มนะครับแล้วห่อยังไงอ่ะไม่เคยห่อแป้งข้างล่างอ่ะกำจุ่มจุ่มยุ่มยุ่มเอาทางนู้นสาใจพี่เนยห่อให้ดูหน่อยพอดีเนยกินยังไงได้ปกติไม่ได้ใช้แป้งจ้ะเอาด้วยเป็นคนกินผักล้วนหรอใช่จ้ะเราคนกินผักล้วนเฮ้ยดีว่ะปกตินี่เรากินอย่างนี้เอาสองอันติดกันอืมแล้วก็ต่อคือเอามาสองอันถูกไหมถูกจ้ะแล้วก็เอามาค่อยกันแบบนี้มันจะห่อเยอะแล้วก็เราก็ทำเป็นกล้วยฮะนี่จ้ะเป็นกล้วยอย่างเงี้ยจ้ะมีตรวจแค่นี้เอาเป็นกล้วยละแล้วไปต่อแล้วไหนๆเรามีทูน่าเอาเลยจ้ะเนยหยิบเลยนะจ๊ะหยิบไปจ้ะเราไม่ต้องหยิบเยอะแล้วเราก็หยิบกล้วยกระเทียมหน่อยนึงกระเทียมหน่อยนึงอันนี้ชอบเหมือนกันใบสองเลยชอบแตงกวาหน่อยนึงมะม่วงไม่เอาจ้ะเดี๋ยวเปรี้ยวไม่ชอบมะม่วงเดี๋ยวเราต้องมีใบนี้ถือไว้ก่อนเฮ้ยนี่คือถือไว้ก่อนถือก่อนอะไรวะสูตรเยอะจังวะมีซิงเกิลถือไว้ก่อนอันนี้ถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนน้ำจิ้มนะจ๊ะแล้วก็เขตลาดลงไปเสร็จแล้วก็ปิดมันก็จะแล้วเสร็จแล้วพี่ก็เลยแบบมีที่มัดมันก็จะไม่มีอะไรร่วงมาเลยถึงเราไม่ใช้แป้งก็ตามแล้วค่อยต่อแล้วก็กินอ๋อดีแล้วยังไงพริกโอ้ยพี่เนยครับทำไมเราถึงไม่รวมพริกเข้าไปในห่อนี้เลยครับไม่อร่อยไหมครับพี่เนยเดี๋ยวก่อนพี่จ๋าจับสังเกตได้ละแต่ว่าคนเราไม่กินไม่เหมือนด้วยเดี๋ยวลองถ่ายแต่ละคนที่กินได้ไหมว่ากินยังไงกับโมเน่มานี่ก่อนห่อแหนมเนืองให้ดูชิ้นหนึ่งว่าเวลากินกินยังไงวิธีก็คือยังไงเราต้องเอาวันนี้ก่อนอันนี้ใส่เฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้เอาผักไว้ข้างบนว่ะทำไมไม่เอานี่ไว้ข้างบนเนี่ยไม่เพราะว่ามันต้องห่อไงคะพี่เราก็แป้งไว้ข้างนอกมันต้องทำแบบนี้ค่ะก็หรอเคล็ดลับการห่อของพี่อายมีอะไรบ้างครับผมก็คือห่อสิ่งที่อยากกินกระเทียมนี่ตามกลิ่นนะครับคุณนักเอกไม่รู้เรื่องเลยนะครับเราชอบมากเพราะว่าเตรียมปากเหม็ดตับใบหนึ่งสองลำเฮ้ยไม่ได้ฮัลโหลไปเลยฮัลโหลอ่ะเนี่ยอร่อยไหมอร่อยไหมรสชาติเป็นไงอร่อยมากเลยอ่ะไหนฟังห่อให้ดูหน่อยก็อันนี้แล้วเอาแป้งอ่ะไม่กินค่ะอ๋อสูตรไม่กินแป้งเหมือนกันแล้วก็ใส่หมู2ชิ้นแล้วคุณกินไหวหรอปากคุณแค่นี้ได้กินให้ดูหน่อยดิกินให้ดูแล้วก็ใส่อันนี้นิดนึงแตงกวานี่แล้วก็กินอันนี้ใส่อันนี้ด้วยกินไม่กินไม่กินอันนี้ไม่ใส่น้ำจิ้มเหรอ
ไม่ค่อยชอบไม่จิ้มมันหวานเอากินโชว์หน่อยอุ้ยคำมันจะใหญ่มากเลยเฮ้ยเอาดิเอามือออกเอามือออกเขาชอบเป็นไงบ้างแม็กบ้างแม็กบ้างนี่มามึงยืนข้างฟังแล้วมึงดูแบบสกปรกมากเลยอ่ะดูดิแม็กฟังอ่ะแม็กฟังอ่ะเป็นคนอยู่หลังกล้องบายเดทใส่ด้วยกันดิที่เห็นรายการนี้เขาไม่เห็นหน้าดิฉันเราเห็นอันนี้ละกันเอาเจอแล้วคือคนนี้ครับนี่คืออะไรพัดคือพัดชอบกินหมูสามชั้นกับผักแล้วก็ปลาแล้วมันไม่ผักเยอะเพราะก็เลยเตรียมหมูสามชั้นทอดมาตัดภาพมาดูทางนี้นะครับโอ้โหดัชชี่ห่อพี่ดูชิ้นนึงเดี๋ยวกินยังไงเราเน้นผักค่ะเราจะไม่ค่อยกินเนื้อเท่าไหร่เน้นถ่ายเน้นผักไม่กินเนื้อเพราะว่าไม่อ้วนค่ะขอบคุณเน้นอะไรเน้นใส่อย่างเดียวเลยครับแบบว่าอยากกินอะไรก็ใส่ลงมาใช่ครับอันนี้คืออะไรเป็นชั้นค่ะไม่เน้นผักค่ะหมูยอ4ชั้นเราอยู่นี่ฮัลโหลไม่มีใครสนใจเราเลยพี่โค้ดออฟฟิศนี่มันกินจริงจังกับแม่บ้านใช่ทิ้งงานหมดเลยอะตัวลูกทั้งที่นี่ไม่ใช่เวลาเที่ยงนะพี่โค้ดใช่เราเดินไปดูดิเหมือนทุกคนไม่ได้กินข้าวเที่ยงกันมาข้อหนึ่งก็คือน้องๆออฟฟิศที่กินผักนะครับหลายคนสงสัยว่ากินผักหรือเปล่าผมบอกว่ากินนะกินเยอะด้วยแล้วก็ยังไงคลิปนี้ก็ผมลาไปก่อนนะครับผมคงไม่สามารถจะสู้กับหมูกับบี้ที่กินผักและเนื้อได้ไม่ไหวยังไงคลิปหน้าอยากเห็นพวกเราทำอะไรนะครับคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับแล้วก็อยากเห็นฟังคำนี้อยากเห็นไอ้กับฟังอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับไม่อยากพูดเลยอ่ะกินกระเทียมออกฮะกระเทียมกับปลากระเทียมนี่เราก็ไม่ต้องพูดปลากถ้าใช้เยอะๆนะครับเดี๋ยวจะเอาชื่อคนที่มาจีบไปมาพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ไม่มีค่ะอ้าววันนี้พวกเราฟังเลอะวันนี้พวกเราลาไปก่อนบ๊ายบายไม่มีบ๊ายเดี๋ยวผมจะทำไอเนี่ยแหนมเนืองใส่พริกประมาณ10กว่าเม็ดให้เพื่อนกิน10กว่าเม็ดแบบใส่เยอะๆแล้วกินแบบทำมาจากใจเลยคำนี้อร่อยมากพัดทำให้ครับนะมันเกิดพัดไม่ใส่อะไรไม่ใส่เลยอร่อยมึงกินคู่กับครึ่งไม่คนละครึ่งไม่กินโชว์กินโชว์หน่อยกินเข้าไป